ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยงานที่11แล้วนะคะจากชมรมแอโรบิกสะกลางเมืองเสดียงเทศบาล2คนในเมืองและคลองศาลานะคะได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่2นะคะทรงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2489ขณะยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นงานทดลองของพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาแต่งคำร้องภาษาอังกฤษแล้วพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำถูกต้องสมบูรณ์ให้ในเอื้อสุนทรสนานนำออกบรรเลงในงานของสมาคมปราบวัณโรคณเวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2489นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่นำออกบรรเลงสู่ประชาชนเป็นเพลงที่ร่าเริงแจ่มใสเหมาะสำหรับการเต้นรำค่ะจำนวนผู้ร้องประสานเสียงนะครับจำนวน30คนครับผู้ฝึกซ้อมคุณสุธาวันบัวพรวนครับอำนวยการฝึกซ้อมคุณสุนันท์นิยมเพลงครับจบลงไปนะคะเป็นการขับร้องโดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นนะคะจากชมรมแอโรบิกชมรมสะกลางเมืองชมรมเสดียงชมรมเทศบาล2ชมรมคนในเมืองและชมรมคลองศาลาค่ะ